วัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเชื่อว่าหลายท่านก็คงได้เข้าร่วมในช่วงพิธีเปิดไปแล้วนะคะก็มาพบกันอีกครั้งค่ะกับดิฉันปานรพีรพิพันธ์นะคะตามหัวข้อเลยค่ะ Local Startup Hero นะคะที่จังหวัดขอนแก่นหรือว่าที่ภาคอีสานนี้นะคะมี Startup Hero อยู่หลายท่านด้วยกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะได้มาพูดคุยกับเหล่าบรรดา Startup ที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่นและยังมีจังหวัดอื่นด้วยนะคะจากโคราชก็มีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเราถือว่าเป็น Startup ของภาคอีสานดีกว่านะคะซึ่ง product ของพวกเขาเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องอยู่เพียงแค่ในภาคอีสานหรือว่าในจังหวัดขอนแก่นนี้เท่านั้นนะคะแต่สามารถที่จะ spread ออกไปได้ทั่วประเทศและก็รวมไปถึงสามารถไประดับ international คือระดับโลกได้ด้วยนะคะเรามาทำความรู้จักกับ startup hero ที่เป็นคน local ที่ภาคอีสานนี้กันทั้ง4ท่านนะคะขอเรียนเชิญท่านแรกค่ะคุณอัจฉริยะนะคะ CEO Jump Space ค่ะนี่เป็น co-working space นะคะ startup หลายๆคนก็คงจะต้องไปใช้บริการที่ co-working space นี้นะคะอยากนั่งตรงไหนก่อนคะเลือกได้เลยจะนั่งใกล้ๆพิธีกรใช่ไหมคะเชิญค่ะท่านต่อไปค่ะคุณดิษกุลไหวดีค่ะ CEO ของ digix.co.th และ tagteams.com ค่ะจะเห็นได้ว่าสไตล์ของสตาร์ทอัพจะต้องเป็นเสื้อยืดกับกางเกงยีนนะคะทำให้พิธีกรต้องหว่างสูตรเลยค่ะเมื่อเช้าใส่สูตรตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วนะคะท่านต่อไปค่ะคุณภากรวิทยาศาสตร์ค่ะ co-founder นะคะของแอปพลิเคชัน Eat Ranger ค่ะ นอกจากเป็นสตาร์ทอัพฮีโร่แล้วยังเป็นหนุ่มหล่อด้วยนะคะท่านสุดท้ายค่ะดร.พเดชจินดากรรมการผู้จัดการบริษัทเดี๋ยวสักครู่นะคะมันเป็นรอยพับค่ะบริษัทสารสนเทศชุมชนจำกัดค่ะนี่ดร.หนุ่มหล่ออีกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตนั่งพูดคุยกันนะคะทั้ง4ท่านนี้ก็ถือได้ว่าทำบริษัทสตาร์ทอัพกันอยู่ที่ภาคอีสานคือไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปกรุงเทพอยู่ที่นี่เราก็เริ่มต้นธุรกิจได้นะคะงั้นเดี๋ยวจะให้แนะนำกันทีละท่านก่อนดีกว่าว่าแต่ละท่านเนี่ยทำอะไรเป็นบริษัททำอะไร product อะไรนะคะท่านแรกค่ะคุณบอยนะคะคุณอัจฉริยะค่ะ Jump Space ใช่ไหมคะครับก็ผมอัจฉริยะดาโรจน์นะครับ CEOco-founder ของ Jump Space นะครับ Jump Space ก็เป็นธุรกิจ co-working space นะครับก็เราก็ให้พื้นที่บริการสำหรับฟรีแลนซ์นะครับหรือสตาร์ทอัพที่อยากจะมาทำหาพื้นที่ทำงานนะครับอยากจะมีที่ที่มาแชร์ลิงไอเดียอยากจะมาหาทีมมีกิจกรรมที่ให้ความรู้กับสตาร์ทอัพนะครับหรือคนทั่วไปนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเราก็มี provide ในส่วนของ incubator นะครับสำหรับสตาร์ทอัพหรือคนที่มีไอเดียเสร็จแล้วยังไม่รู้จะเริ่มยังไงก็มาที่ Jump Space แล้วก็จะช่วยในการ start ธุรกิจให้ก็คือ Jump Start ครับโอ้มี incubator ด้วยนี่คือแปลว่าเหมือนเราก็มีคนที่ให้คำแนะนำอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งก็คือคุณบอยนั่นเองใช่เพราะว่าแบ็คกราวด์ผมเองเนี่ยผมทำธุรกิจ IT มา10กว่าปีแล้วค่ะครับก็อยู่ในวงการโดยเฉพาะวงการด้าน education ครับเราก็ถนัดด้านนี้มาค่ะแล้วคุณบอยก็คือเป็นคนที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าคะจริงๆเป็นคนที่จังหวัดอุบลครับแล้วก็เรียนจบที่มข.ก็ไปมีประสบการณ์ทำงานที่กรุงเทพ2ปีก็ออกมาเปิดบริษัทของตัวเองแล้วก็รันบริษัทมาได้ประมาณ10กว่าปีที่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์แล้วเราก็มองเห็นเทรนด์ที่มันเปลี่ยนในส่วนของที่เป็นเทค SME แล้วก็มีธรรมะสตาร์ทอัพบิสซิเนสโมเดลของสตาร์ทอัพมันแตกต่างมันดูมีความท้าทายแล้วก็ดูเพราะเราทำเทค SME มา10ปีเรารู้ว่าทำไปยังไงก็ไม่รวยอ้าวจริงครับหรอคะเพราะว่าผมเปรียบเทียบตอนนั้นผมทำธุรกิจมาได้7ปีแล้วผมเปรียบเทียบกับพี่ๆเขาที่อยู่ในวงการด้วยกันนะครับบางคนทำ13ปี15ปีเหมือนพี่แจ็คอรุณสวัสดิ์ทำมา13ปีนะครับพี่แจ็คก็ถามว่ารวยไหมพี่แจ็คก็รวยในระดับนึงแต่ก็เหมือนยังต้องทำไม่รู้ว่า exit คืออะไรนะครับเราก็มองโมเดลแล้วเราก็คงดีกว่าพี่แจ็คได้ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับดังนั้น business model บอกว่า startup มันน่าจะทำให้ธุรกิจมันโตได้ไวกว่าครับก็เลยมองว่ามาเล่นเรื่องของ startup ดีกว่าแล้วก็เราทำ fail ผมทำ startup fail มา 2-3 ตัวแล้วนะครับซึ่งการที่ทำ fail คือเราไปทำที่กรุงเทพอ๋อเหรอคะใช่ไปทำที่กรุงเทพแล้ว fail พอมาอยู่ที่ขอนแก่นแล้ว success ไม่เชิง success ครับคือเรามองว่าจริงๆที่ต้องไปทำที่กรุงเทพเพราะว่าที่ของแก่นอีโคซิสเต็มมันยังไม่พร้อม
อีโคซิสเต็มไม่พอเมื่อ3ปีที่แล้วอีโคซิสเต็มเรื่องสตาร์ทอัพของประเทศไทยก็อยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวเราก็ต้องไปทำที่กรุงเทพซึ่งเราก็เลยมองว่าโอเคมันก็ควรจะมีโคกิ้งสเปซเหมือนบอกเลยว่าเหมือนฮับบ้าถึงจะมีจำมีสตาร์ทอัพเจ๋งๆขึ้นมาได้เพราะว่า co-working space เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของecosystem ที่สนับสนุนสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นมาได้ใช่ครับถ้าขาด co-working space เหมือนในระบบนี้ก็จะไม่สมบูรณ์นะคะก็ไม่มีที่ให้คนมาเจอกันอันนี้เราก็ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันสตาร์ทอัพในท้องที่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ในภาคอีสานได้นะคะถามท่านต่อไปค่ะคุณดิษกุลนะคะครับคุณ X นะคะครับdigic.co.th แล้วก็ tag team ให้อธิบายสักนิดนึงค่ะว่าเป็นบริษัททำอะไรคะdigic technology ครับเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์ครับซึ่งตั้งอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็มีทีมงานเป็น developer อยู่ที่นี่ครับเราก็ดำเนินการงานมา 5-6 ปีละครับก็เป็นการที่จะทำรับผลิตซอฟต์แวร์ผลิตโมบายแอปพลิเคชันให้กับลูกค้าองค์กรที่อยู่กรุงเทพเวลาใครมาจ้างเราก็รับทำให้ทำเป็นเหมือนซอฟต์แวร์เฮาส์นะคะใช่ครับค่ะแล้วที่มาที่ไปยังไงถึงผันตัวเองมาเป็นสตาร์ทอัพครับก็ย้อนไปกี่ปี3ปีก็มีโอกาสได้เข้าคลาสกับพี่กทิงครับเป็นดิสซับยูนิเวอร์ซิตี้คุณกทิงคุณผลนะคะใช่ครับคุณกทิงนี่เหมือนเป็นตัวพ่อเลยมั้ยค่ะเป็นสตาร์ทอัพยุคแรกๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่พยายามที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆที่อยู่ที่เมืองไทยซึ่งคุณกทิงเนี่ยก็คือมาจากซิลิคอนแวลเลย์เลยตัวเองเป็นสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นมาที่นั่นหลังจากนั้นก็คือเริ่มมาอินสไปร์น้องๆรุ่นต่อไปจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยสตาร์ทอัพในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะเริ่มบูมแล้วแล้วก็จะเห็นคุณกทิงนี่เป็นก๊อดซึ่งก็จะให้คำแนะนำค่ะต่อค่ะก็เลยเราไปเข้าคลาสนะครับเราก็เลยถึงรู้ว่าสตาร์ทอัพคืออะไรค่ะแล้วมันมีเมโทโลจีอะไรบ้างแล้วก็รู้ว่าที่เรารู้จักโปรดักต์ระดับ global เนี่ยอ๋อมันมีกระบวนการแบบนี้นี่เองที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะมันเริ่มแบบนี้นะครับวิธีการทำงานแบบนี้วิธีการทำเงินแบบนี้เลยฮะแล้วก็เลยพยายามที่จะหาโปรดักต์ค่ะที่มันจะตอบโจทย์ก็คือสามารถสเกลได้ค่ะเพราะเดิมทีเราก็เคยมีโปรดักต์ของตัวเองครับเราทำพวกดิจิตอลพับลิชชิ่งครับแต่มันก็เป็นวิธีการแบบ one by one อยู่ดีในการขายนะฮะคือเหมือนแบบว่าถ้าเราทำโปรดักต์ที่มันสเกลได้เนี่ยมันก็จะขยายได้เร็วขึ้นไม่ต้องแบบพึ่งการ walk in ใช่ไหมครับประมาณนั้นเราก็เลยเกิดไอเดียจากประสบการณ์ทำงานของทีมงานนะครับที่เราใช้เครื่องมือต่างๆของฝรั่งเราก็พัฒนาโปรดักต์ของเราขึ้นมาเองครับค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นโปรดักต์ที่ชื่อว่า Tag Team ครับแล้วมันทำอะไรคะ Tag Team ก็คือเป็น messaging tool ตัวหนึ่งนะครับก็คือเหมือนกับเป็นโปรแกรมระบบแชททั้งบนเว็บมันเหมือน LINE มั้ยคะจะแตกต่างก็คือ LINE เนี่ยเป็น personal use เพื่อใช้คุยเรื่องส่วนตัวกันนะครับแต่ว่าตัว Tag Team เนี่ยคือ Chat for Work นะครับเอาไว้ใช้ใน businessใช้ในทีมงานในการที่จะทำงานร่วมกันครับแปลว่ามันจะต้องมีฟังก์ชันที่เอื้อต่อการคุยในลักษณะการทำงานร่วมกันใช่ครับแล้วมันดีกว่าปกติยังไงล่ะคะถ้าแบบเบสิกฟีเจอร์เลยก็อาจจะเรื่องของการเก็บไฟล์ storage searchable การค้นหาต่างๆที่มันมี history เก็บไว้ไม่หายไปไหนครับแล้วในอนาคตเราก็จะแบบ enhance ฟีเจอร์ทั้งในเรื่องของการ voiceconference การทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันได้นะครับแล้วก็การปลั๊กอินกับระบบต่างๆที่ใช้ภายในองค์กรค่ะณตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างคะตอนนี้ลูกค้าก็เพิ่งลอนช์ออกมาเดือนนึงครับเป็นไพลอตเงียบๆก็มีประมาณ 2-300 active ครับก็เป็นลูกค้าทั่วไปที่เป็นคนรู้จักแล้วเราให้เข้ามาเทสและให้ฟีดแบคอยู่ครับตอนนี้แปลว่าตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เราก็กำลังเทสอยู่ด้วยเพื่อจะเทสไอเดียของเราเพื่อเอาไปปรับปรุงในตอนนี้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณภากรหรือว่าคุณเมฆนะคะบอกว่าทำแอปพลิเคชัน Eat Ranger อธิบายนิดนึงค่ะครับก็ Eat Ranger นะครับตัว Eat Ranger เองเนี่ยจะเป็นออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็คือเราสามารถสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยที่เข้าร่วมกับแอปพลิเคชันของเรานะครับผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็จะมี Messenger เนี่ยไปรับอาหารมาส่งให้เราถึงที่เลยนะครับครับตัวนี้ก็จะลอนช์ไปแล้วที่โคราชแล้วก็กรุงเทพแล้วก็เพิ่งจะมาทำที่ขอนแก่นเนี่ยประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับ
ก็คือเราสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ได้ใช่ครับผมตอนนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ในที่ไหนจังหวัดไหนบ้างคะในขอนแก่นจะเป็นตัวเมืองตัวเมืองก่อนนะครับก็ประมาณยังไม่ถึงมขก็จะมา20ล้านค้า30ล้านค้าในตัวเมืองนะครับนี่คือร้านค้าพวกร้านอาหารเขาจะต้องมาเป็นสมาชิกของเราใช่ครับผมก็จะเป็นแอปพลิเคชันของลูกค้าแล้วก็ร้านค้าแล้วก็ตัว Messenger 3ตัวนี้จะคุยกันเองค่ะโดยที่ผ่านแอปของเราเหรอคะใช่ครับอ๋อถ้างั้นก็คือเห็นบอกว่าเราเป็นผู้พิทักษ์ความหิวใช่ไหมคะใช่เราเป็นเรนเจอร์ครับเราเป็นผู้พิทักษ์ความหิวใครหิวบอกเราได้ครับแล้วมันส่งเร็วไหมคะก็การันตีอยู่ที่30นาทีไม่เกินส่งช้านี่จะเป็นส่งช้าเนี่ยเราให้ 50% ลดราคา 50% ในครั้งนั้นถ้าส่งช้านี่ลดราคาด้วยใช่ครับอ๋อแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบส่วนนี้คะบริษัทเราสอบเองครับเป็นคนสอบซื้อได้เองครับโอ้ค่ะตอนนี้ลูกค้าเยอะหรือยังคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 4-5,000 active อ๋อเยอะเหมือนกันนะคะนี่เฉพาะภายในขอนแก่นเลยเหรอไม่ๆครับอันนี้รวมที่กรุงเทพโคราชด้วยอ๋อใช่เพราะว่าเรามีที่กรุงเทพด้วยใช่มั้ยคะแล้วก็เห็นเมื่อกี้คุยกันเห็นบอกว่าเรามีหลายเรนเจอร์เหมือนกันนอกจากอีทเรนเจอร์ด้วยความที่เราเป็นบริษัทขนส่งอะครับเราไม่ได้ส่งแค่เฉพาะอาหารอย่างเดียวเราสามารถส่งเป็นพัสดุก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคนก็ได้แต่คนนี้ยังกฎหมายยังไม่อนุมัติแล้วก็จะมีเรื่องของ อีกตัวนึงที่เราทำคือเป็นอีฟูลฟิลเมนท์ที่จะเข้ามาอยู่ในเรนเจอร์ด้วยกันนะครับก็มีทั้งหมด3ตัวครับผมเป็นคนเป็นอาหารเป็นพัสดุแล้วก็เป็นตัว storage ค่ะอย่างนี้แปลว่าตัวธุรกิจแรกที่เราทำเนี่ยคือเป็นลักษณะของขนส่งก่อนแล้วเราก็ขยายไลน์มาเป็นอาหารใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆเราทำขนส่งเราทำอาหารก่อนทีนี้พอเข้าไปในกรุงเทพแล้วเนี่ยเราได้ไปเจอผู้ให้ทุนเป็นคล้ายๆ investor คนหนึ่งก็เขาเป็น messenger เป็นบริษัท messenger อยู่แล้วแล้วก็ได้ให้โอกาสเราใช้ Messenger ร่วมกับเขาที่มีอยู่ 1,200 คนทั่วประเทศ20จังหวัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกจังหวัดที่จะเปิดได้เลยครับว่าจะเปิดจังหวัดไหนค่ะตอนนี้นี่คือเริ่มลอนช์มาประมาณตอนนี้แค่ไหนแล้วคะ6เดือนที่8เดือนที่โคราช3เดือนที่กรุงเทพแล้วก็มาที่นี่ครับเพิ่งอาทิตย์กว่าๆครับก็คือเราก็ขยายไปเรื่อยๆเริ่มต้นจากโคราชแล้วก็ไปกรุงเทพแล้วค่อยมาขอนแก่นใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของสตาร์ทอัพที่เริ่มจากโคราชแล้วก็ไปบุกตลาดที่กรุงเทพเสร็จแล้วก็กลับมาภาคอีสานใหม่กลับมาที่ขอนแก่นเป้าหมายต่อไปจะไปจังหวัดไหนต่อคะก็จริงๆกำลังมองหาคนทำในจังหวัดต่อๆไปว่าใครมองเห็นตลาดการขนส่งอาหารที่ยังไม่คอมพีทยังมีจุดบกพร่องของการขนส่งอยู่ครับไม่อยากจะกินแค่ KFC ไม่อยากจะกินแค่พิซซ่าไม่อยากกินแค่แมคโดนัลด์อยากจะกินอย่างอื่นด้วยก็เห็นโอกาสตรงนี้อยากจะเอาไปทำก็เปิดโอกาสให้รับตรงเนี้ยไปทำได้ครับผมค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะดร.พเดชจินดาจากสารสนเทศชุมชนบริษัทนี้ทำอะไรยังไงคะครับของผมอาจจะแตกต่างนิดนึงนะครับเนื่องจากผมลูกค้าผมเป็นราชการนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มกบเทคนะครับซึ่งมักไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็ที่มาก็มาไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าผมมาจากเป็นงานวิจัยก่อนนะครับเพราะงั้นหลายๆท่านถ้ามาจากสถาบันการศึกษาก็อาจจะลองฟังโมเดลผมดูนะครับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจได้ครับวิธีการก็คือว่าเราเริ่มจากงานวิจัยพอดีผมเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่นี่ครับก็ทำงานวิจัยปริญญาเอกได้โจทย์มาจากเป็นภาคราชการก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับบอกว่าเอ๊ะอบต.เทศบาลเนี่ยมันมีหน้าที่เยอะแยะไปหมดเลยกฎหมายกระจายอำนาจลงมาแต่เขาเป็นนิติบุคคลและมีเงินมีงบประมาณแต่ว่ามีหน้าที่เยอะคำถามคือว่าไอ้หน้าที่เยอะๆเนี่ยคุณลองไปคิดดูซิว่าจะหาเครื่องมือง่ายๆให้เข้าไปใช้ในการบริหารจัดการชุมชนเนี่ยมันจะต้องเป็นหน้าตายังไงอันนี้คือโจทย์เมื่อ5ปี6ปีที่แล้วเขามีปัญหามาให้เราแก้ปัญหาใช่ครับเราก็ทำวิจัยไป5ปีได้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็น dissertation ปริญญาเอกของเราเลยนะคะเป็น dissertation ก่อนนะครับปริญญาเอกพอทำงานวิจัยเสร็จ5ปีใน dissertation ปริญญาเอกมันจะมีเงื่อนไขอยู่2ข้ออันนี้เป็นมาตรฐานนะครับ1มันคุณต้องได้ new knowledge ก็คือว่าทำวิจัยเสร็จคุณต้องได้
องค์ความรู้ใหม่สักอย่างหนึ่งที่มันแก้ปัญหาได้สองคือว่ามันจะต้องเขาเรียกว่ามี impact ไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะไม่ใช่เป็น new knowledge แต่ว่าเป็น new knowledge ที่ไม่มีใครอยากใช้ไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะคิดมาทำไมอะไรประมาณนี้โอเคเราก็เลยพอได้ new knowledge ได้ application เป็นต้นแบบเนี่ยเราก็เอาไป try ไปทดลองใช้จริงครับพอทดลองใช้จริงในงานวิจัยทดลองแค่ที่เดียวเสร็จปุ๊บเราจบได้ PhD มามหาลัยก็เลยบอกโอเคงั้นเอาลอง expand ดูซิจากที่เดียวเนี่ยลองสัก20ที่ไหมค่ะ30ที่ในเขต4จังหวัดเนี่ยครับทดลองอีก1ปีอันนี้เป็นมหาลัยมาเริ่มมาลงทุนด้วยละมหาลัยออกทุนให้ลองไปเอาแอปพลิเคชันคุณนี่แหละไปเก็บข้อมูล50 60หมู่บ้านประมาณ20ท้องถิ่นนะฮะเก็บข้อมูลไป 3-4 หมื่นคนในระบบมันเวิร์คไหมพอเวิร์คปุ๊บอันนี้คือปีที่ผ่านมาก็พรูฟแล้วเวิร์คจดลิขสิทธิ์ครับเป็นของมหาวิทยาลัยเลยค่ะดังนั้นผมก็จะกลายเป็นอ้าวเป็นนักศึกษาที่นี่ทำวิจัยได้ product จดลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยผมกลายเป็นผู้รังสรรค์มหาลัยบอกเอางี้คุณออกไปอยู่ไปทำสตาร์ทอัพเลยดีกว่าแล้วเซ็นสัญญากับมหาลัยเป็นผู้รับถ่ายทอดสิทธิ์ก็คือเป็นผู้บริหารสิทธิ์ของลิขสิทธิ์ตัวเนี้ยของมหาวิทยาลัยโดยต้องแบ่งกันนะขายได้กี่บาทแบ่งเข้ามหาลัยด้วย 5% ค่ะมหาวิทยาลัยได้ 5% ใช่ครับแล้วเราได้อะไรอีกบ้างคะคราวนี้พอมหาลัยบอกว่ามหาลัยขอ 5% แต่มหาลัยเนี่ยจะช่วยดูแลคุณโดยเดี๋ยวมหาลัยเรามีสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มีไซส์แซนพาร์คครับงั้นคุณมาอันเดอร์ไซส์พาร์คละกันเท่ากับคุณเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยเพราะว่าเป็นผู้บริหารทรัพย์สินของมหาลัยก็คือทรัพย์สินทางปัญญาตัวนี้นะครับแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัยมหาลัยก็จะช่วยประชาสัมพันธ์เพราะว่าเป็นโปรดักต์ของมหาวิทยาลัยไงฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบซึ่งจริงๆแล้วโมเดลเนี้ยจริงๆไม่ได้ใหม่นะครับในต่างประเทศเนี่ยมีมานานในซิลิคอนวัลเลย์หรืออาเซนดัสหรือว่าในที่อินเดีย MIT ครับหลายๆที่ก็คือจะใช้โมเดลเดียวกันก็คือว่าเอางานวิจัยเนี่ยพัฒนาสู่นวัตกรรมเพียงแต่ว่าถ้าเอางานวิจัยแล้วให้ภาคเอกชนมาเมิร์จแล้วเอาไปขยายผลบางครั้งเนี่ยภาคเอกชนอาจจะไม่ลึกซึ้งหรือว่าไม่เข้าใจต่อตัวงานวิจัยชิ้นนั้นดีพอเท่ากับผู้วิจัยเองค่ะเพราะงั้นก็ทีผู้วิจัยออกมาไปทำธุรกิจเลยใช่ครับสปินออฟออกมาจากสถาบันการศึกษาเลยคุณไปทำเอกเป็นบริษัทเต็มตัวเลยแต่มหาลัยเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้คือส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าพอคนที่จบด็อกเตอร์แล้วก็จะไปเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ใช่ครับแต่ว่ายังมีทางเลือกอื่นนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาทำแบบนี้เอาตั้งแต่ตอนทำดิสเซอร์เทชันเลยก็มักจะได้ทุนจากเอกชนมาเพื่อที่มีโจทย์มาให้สักอย่างนึงแล้วเราแก้ปัญหานั้นโดยที่เราได้ทุนเรียนฟรีไปเลยอันนี้ก็คือประโยชน์อย่างนึงแต่นี้ก็มาอีกขั้นนึงพอเราได้ผลงานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเปิดบริษัทต่อเลยแล้วก็เอามาใช้ได้จริงคราวนี้มันก็มีข้อดีอยู่2 3ประเด็นครับประเด็นที่1เป็นผลงานลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือพอเราออกจากมหาลัยปุ๊บเราก็ได้รับการสนับสนุนต่อจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับเราก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแห่งชาติแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน BOI ฮะได้ปลอดภาษี8ปีเป็นกลุ่ม Big Data Analytics กลุ่ม A1 นะฮะเรียกกลุ่ม Formula 1เพราะงั้นเราก็จะโอเคบิสเนสเราง่ายขึ้นละเราเริ่มมีตัวช่วยเข้ามาอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเราไปนำเสนอลูกค้าเราซึ่งเป็นราชการเนี่ยก็น่าเชื่อถือเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยนะครับแน่นอนกว่าจะเป็นลิขสิทธิ์มหาลัยได้ก็ต้องการพรูฟโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อได้ว่าใช้ได้จริงเพราะไม่งั้นมหาลัยจะไม่จดลิขสิทธิ์อะไรทำนองนี้ครับตัวนี้มันก็เป็นตัวช่วยใช่ครับถึงขั้นเอามาส่งจนกระทั่งจบปริญญาเอกได้เนี่ยต้องใช้ได้จริงแล้วล่ะค่ะใช่ไหมคะตรงนี้มันก็เลยเราก็เลยเป็นสตาร์ทอัพโมเดลที่อาจจะไม่เหมือนท่านอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบริษัทเราเพิ่งเปิดได้3เดือนเองฮะนะครับตอนนี้เราก็มีเรายังไม่ทันได้ลอนช์โปรดักต์เราจะลอนช์โปรดักต์1ตุลา59แล้วมีลูกค้าแล้วหรือเปล่ามีลูกค้ามาจองตอนนี้30 40รายแล้วครับโอ้โหในกรุงเทพสำนักงานเขตราชเทวีก็มาติดต่อนะฮะเทศบาลนครรังสิตอย่างเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาพอจะถามได้มั้ยคะว่าประมาณ30 40รายนี่มันจะเป็นเม็ดเงินประมาณเท่าไหร่กี่หลักคะจริงๆเราคิดไม่แพงเพราะเราเป็น subscribe software licensing คือให้เช่าใช้รายเดือนแต่เซ็นสัญญารายปีเพราะว่าเรามีความคิดงี้ฮะว่าอบต.เทศบาลเนี่ยรายได้เขาน้อยเพราะว่าเขาเป็นองค์กรขนาดเล็กให้เช่าเดือนละ999ราคาย่อมเยาใช่ค่ะย่อมเยาครับก็เดือนละตีซะเดือนละ 1,000 แต่เขามีอยู่ 7,000 แห่งเพราะงั้นเราให้เขาเช่าเดือนละ 1,000 เนี่ย 7,000 แห่งก็ตกเดือนละตกปีละประมาณตกปีนึงเนี่ยประมาณ70ล้านค่าเช่านะครับเพราะว่า
เดือนเดือนละพันใช่ไหมครับปีละ 12,000 7,000 แห่งเนี่ยตกปีละ 70-80 ล้านประมาณนี้เรียกว่าไม่น้อยเลยนะคะอันนี้คือค่าเช่าแต่เราไปเก็บแพงๆกับเทศบาลนครหรือว่ากทม.อะไรพวกนี้ครับอันนี้เราเก็บเดือนละประมาณสัก 20,000 30,000 ประมาณนี้เป็นค่าเช่าใช้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษานะคะว่าอยู่ในวงการการศึกษาสุดท้ายก็ทำเงินได้แล้วที่สำคัญอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของการทำเงินจากการที่มีลายเส้นหรือว่ามีลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าจะดูไว้เป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันนะคะเรากลับมาคุยกับคุณอัจฉริยะค่ะคุณบอยคุณบอยแล้วกันครับยังไม่หลับใช่ไหมคะเกือบแล้วกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วต้องมาถามคุณบอยหน่อยคือตอนนี้หัวข้อเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่เราอยากจะคุยกันก็คือว่าสถานการณ์ของสตาร์ทอัพที่ขอนแก่นและอาจจะขยายไปสู่ภาคอีสานด้วยตอนนี้คุณบอยมองว่าเป็นยังไงคะคือครับหลังจากที่ได้เริ่มธุรกิจตัว Jump Space มาใน8เดือนจริงๆก่อนหน้านี้นี่ผมก็ได้รวมกลุ่มนะฮะค่ะของเขาเรียกว่าการสร้างคอมมูนิตี้ค่ะเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ของคนที่ชื่นชอบทางไอทีก็เป็นผู้ประกอบการไอทีเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำกิจกรรมที่ชื่อว่า Can Talk นะฮะเป็นกิจกรรมที่เอาคนมาสร้าง inspiration นะครับหรือถ่ายทอดความรู้ไปทำได้ 2-3 ครั้งแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยกลุ่มมันเริ่มเหนียวแน่นขึ้นนะครับมีคนอยากรู้เรื่องเทคมากขึ้นดังนั้นเลยเกิด Jump Space ขึ้นมาคราวนี้มอง ecosystem เนี่ยตอนนี้ ecosystem ในขอนแก่นนะครับในภูมิภาคอีสานนี้แล้วกันก็จะมีที่ขอนแก่นกับโคราชค่ะนะครับที่มีความเข้าใจมากกว่าจังหวัดอื่นนะครับว่าสตาร์ทอัพน่ะคืออะไรค่ะนะครับโดยที่โคราชเองเนี่ยก็จะมีอาจารย์ดร.มัลลิกาค่ะนะครับที่อยู่ในมอเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยค่ะนะครับแล้วท่านก็จัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะของ Startup Bootcamp เรียกว่า HUT Startup Camp นะครับเพื่อทดสอบโมเดลของการสร้าง Startup เรียกว่าให้กระบวนการการสร้าง Startup เนี่ยแก่เด็กๆนะครับซึ่งผมเองได้เข้าไปร่วมทีมเรียกว่าเป็นทีมโค้ชนะฮะก็ได้เรียนรู้กระบวนการโค้ชชิ่งนะครับ Startup จากเด็กที่แบบมีไอเดียเริ่มต้นนะครับแล้วทำยังไงไอเดียเนี้ยจะเขาเรียกว่าจะ solid คือเหลาไอเดียให้ไอเดียมันคมไม่งั้นมันจะฟุ้งไปเรื่อยอะค่ะใช่ไม่งั้นจะฟุ้งไปเรื่อยครับแล้วก็บางคนก็จะหลงรักในไอเดียแรกที่ตัวเองคิดอาจจะรักของตัวเองอยู่คนเดียวก็ได้ลูกค้าไม่ได้ชอบด้วยลูกค้าไม่ได้ชอบไม่สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ฮะมีปัญหาคือว่าฉันคิดว่าของฉันดีที่สุดแล้วใช่แต่ไม่เคยถามลูกค้าเลยว่าลูกค้าอยากได้ไหมทำของออกมาดีมากแต่ไม่มีตลาดนะครับกระบวนการเหล่านี้คือกระบวนการ Lean Startup ที่ทำให้ช่วยให้ Startup เนี่ยสามารถทดสอบตัว Product เขาอะได้ไวขึ้นตั้งแต่มีไอเดียคุณบิ้วไอเดียนั้นให้แล้วก็สามารถ Launch ออกตลาดได้พอ Launch ไปเสร็จคุณก็ได้ Data กลับมาวัดผลคุณเรียนจาก Data นั้นแล้วเอามาบิ้วอีกรอบหนึ่งลูปมันจะเร็วมากคือลูป Lean Startup คราวนี้นั้นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้โคราชเนี่ยเป็นจุดที่มีความเข้มแข็งหรือมีความเข้าใจเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับส่วนของจังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยก็ด้วยของกิจกรรมที่ตั้งแต่มี Jump Space ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ในการที่ทุกคนมาแชร์ลิงไอเดียอยู่แล้วไม่ทราบว่าในที่นี้เนี่ยมีใครเคยผ่าน Jump Space บ้างไหมคะมีใครรู้จัก Jump Space มั้ยครับอ๋อมีบ้างอันนี้ไม่ใช่พวกเดียวกันเองใช่ไหมคะอันนี้กองเชียร์หรือเปล่าคะเชียร์กองเชียร์อยู่แถวไหนคะไกลจากตรงนี้ไหมคะ Jump Space นะครับเราตั้งอยู่ที่ตึก M Society Fitnessชั้น1 นะฮะยิงเยื้องกับเซ็นทรัลนะครับก็อยู่ใจกลางเมืองเลยใช่ครับเดินทางสะดวกครับซึ่งเรามองโลเคชั่นของโคเวกิ้งคือต้องเดินทางสะดวกใช่ค่ะตรงนั้นคือส่วนจุดสำคัญก็เลยเลือกตั้งที่ตรงนี้แล้วก็โคฟาวเดอร์เราก็เขาอยู่ในธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ด้วยครับก็เลยให้สถานที่มาครับเราต่อค่ะก็ส่วนขอนแก่นเองเนี่ยนะครับอีโคซิสเต็มก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เปิด Jump Space มาได้8เดือนเนี่ยเริ่มเห็นTech SME ต้องเรียกว่าเป็น Tech SME เพราะว่านี่โตมาพร้อมๆกันเมื่อสมัย10ปีที่แล้วค่ะสมัยนั้นคือแต่ละท่านนี่ยังไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพยังไม่ใช่ครับทำธุรกิจในมุมของ SME อยู่เปิดบริษัทซอฟต์แวร์ค่ะเปิดบริษัทซอฟต์แวร์บางคนอาจจะมี product บางคนอาจจะรับจ้างทำนะครับแล้ว ecosystem ตอนนั้นก็คือ
ก็จะเป็นเรารวมกลุ่มกันชื่อว่า Nest Beer เป็นสมาคมธุรกิจนวัตกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีสมาชิกอยู่สักประมาณ30บริษัททำซอฟต์แวร์กันอยู่ 4-5 ปีไปก็ล้มหายตายจากกันเออจริงๆแล้วที่ขอนแก่นเนี่ยบริษัทซอฟต์แวร์เยอะไหมคะถือว่าเยอะเยอะถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นๆถ้าเป็นจังหวัดขอนถ้าในอีสานนี่เราเยอะอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับถ้าเชียงใหม่ถ้าเทียบกับเชียงใหม่ภูเก็ตอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ถือว่ามันสูสีมากก็ไม่แพ้นะใช่ครับแต่ว่าความแข็งแกร่งเรื่องของกลุ่มค่ะกลุ่มที่จังหวัดอื่นเขาจะไม่มีเป็นกลุ่มก้อนแต่ที่ขอนแก่นเนี่ยเวลาจัดกิจกรรมอะไรทีมาอ๋อมีกลุ่มผู้ประกอบการรวมกันอยู่ที่เป็นสมาคมที่เป็นสมาคมจริงๆนะฮะแล้วเราก็ช่วยภาครัฐในการทำถ่ายทอดเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆสู่ชุมชนสู่ธุรกิจชุมชนนะครับคนที่อยู่ในท้องถิ่นเองซึ่งก็ต้องเหนื่อยที่แข่งกับพวกกรุงเทพต้องแข่งกับพวกกรุงเทพเลยนะฮะเพราะกรุงเทพเนี่ยคนท้องถิ่นไม่ซื้อคนท้องถิ่นด้วยกันแต่เชื่อคนกรุงเทพมากกว่าซึ่งพอคนกรุงเทพมาเสร็จปุ๊บพอเขาก็มาจ้างที่ขอนแก่นอยู่ดีอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงซึ่งมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยมองว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นเรื่องของการป้องกันประเทศยังไงคะก็เป็นเม็ดเงินลงทุนนี่เราเริ่มไปถึงระดับประเทศแล้วนะคือจริงๆจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงครับเพราะว่าถ้าเราไม่รวมตัวกันครับเม็ดเงินที่มันใหญ่มากที่มันมาจากซิลิคอนวัลเลย์เองเนี่ยที่มันลงมาจากการขยายมาที่เซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมันจะไปที่อื่นมันจะมามันไม่ได้มาที่อื่นครับเขาสตาร์ทอัพเก่งๆเนี่ยเขาจะมาบุกประเทศไทยแล้วจะมาแย่งลูกค้าไปถูกไหมฮะเขาจะมาแย่งลูกค้าไปถ้าเกิดว่าผมยกตัวอย่างแอปฟิกซี่แล้วกันฟิกซี่คือออนดีมานด์เซอร์วิสนะฮะที่เรียกช่างมีหลายเจ้ามากที่บุกตลาดเข้ามาจากมาเลเซียก็บุกเข้ามาแต่ฟิกซี่เป็นเจ้าแรกในไทยที่ทำแล้วต้องป้องกันตลาดไว้ค่ะซึ่งตอนนี้มีบางเจ้าเนี่ยถอยร่นไปละต้องปิดตัวไปเป็นเพราะพวกเรานี่เองใช่ไหมเป็นเพราะพวกเราต้องรวมตัวกันบอกว่าคนไทยต้องทำไมต้องทำสตาร์ทอัพเพราะว่าคือเป็นนักรบธุรกิจใช่ไหมฮะที่เป็นที่ต้องมาป้องกันแล้วก็ต้องขยายตลาดเราก็ต้องไปบุกเขาบ้างอย่าให้เขามาบุกเราฝ่ายเดียวขอนแก่นก็ต้องทำเหมือนกันครับพวกเราก็ต้องทำเพื่อไม่ว่าไม่ใช่แค่กรุงเทพอย่างเดียวแล้วมาบุกต่างประเทศมาบุกเราด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ช่วยกันคือทุกคนในที่เป็นสตาร์ทอัพที่ใครสนใจก็ลองมาดูที่จัมสเปซว่าสตาร์ทอัพทำยังไงนะครับหรือว่ากิจกรรมสตาร์ทอัพแฮกนะครับของสมาคมThailand Tech Startup นะครับก็คืออยู่ที่ชั้น2ตอนนี้ก็มีกิจกรรมอยู่นะครับพรุ่งนี้สามารถเข้าไปร่วมได้นะครับค่ะค่ะฟังดูแล้วเนี่ยสตาร์ทอัพนี่คือสิ่งที่อยากให้หลายคนมาลองนะคะอย่างเช่นคุณ X เนี่ยถามหน่อยดีกว่าว่าทำไมถึงได้เปลี่ยนจากธุรกิจเดิมที่ทำคือทำซอฟต์แวร์เป็น SME ลักษณะนั้นนะคะแล้วคิดยังไงถึงได้เอาละเราจะแตกลายมาทำเป็นสตาร์ทอัพค่ะก็เหมือนมีช่วงนึงที่บอยเกินคือถ้าเราทำไปอ่ะมันก็โตเป็นเปอร์เซ็นต์ในการโตในการทำธุรกิจแบบเนิบๆอ่ะงั้นเดี๋ยวให้ขยายความนิดนึงว่าแล้วมันต่างกันยังไง SME กับสตาร์ทอัพเพราะเราทำมาทั้งคู่ครับ SME ก็เหมือนบริษัททั่วไปถ้านิยามตามรัฐบาลก็คือมีพนักงานไม่เกิน200คนรายได้ไม่เกิน XXX ตาม definition เลยแต่สตาร์ทอัพเนี่ยมันจะมีคีย์อยู่ไม่กี่อย่างครับค่ะอย่างแรกคือก็คือ scalable นะครับก็คือสามารถที่จะขยายได้อย่างรวดเร็วแบบ exponential คือถ้า SME เนี่ยอยากจะได้เงินเพิ่มคือเปิดสาขาเพิ่มคนกราฟเราก็จะตั้งแบบนี้ใช่ไหมฮะค่ะแต่ startup เนี่ยพอเราขยายเหมือน Facebook อะฮะเราขยายไปประเทศนั้นประเทศนี้ปุ๊บยอดขายแอดก็ขึ้นแบบโค้งแบบ exponential แบบนี้เลยขึ้นตั้งชันไปเลยโดยที่ staff เรามีคนเท่าเดิมค่ะประมาณนี้ครับนี่ก็คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้หลายคนกระโดดเข้ามาในวงการสตาร์ทอัพเขาเรียกว่าลงทุนต่ำผลตอบแทนสูงคือตอนแรกสตาร์ทอัพเนี่ยจะลงทุนอาจจะดูลงทุนเยอะใช้เวลาในการทำโปรดักต์ค่อนข้างเยอะฮะแต่พอเขาทำซ้ำเนี่ยเนื่องจากมันเป็นธุรกิจเทคโนโลยีพอทำซ้ำเนี่ยมันไม่ต้องใช้คนไงครับมันก็สามารถดูพิเคทแล้วก็อย่างเช่นเราอาจจะมองเห็นถึง Grab Taxi ใช่ไหมครับที่มาจากมาเลเซียแล้วมาไทย Grab Taxi มันก็โมเดลเดิมนั่นแหละโมเดลเดิมแค่ขยายประเทศไปเอาแค่มีผู้บริหารทีมบริหารก็สามารถบริหารทั้งประเทศได้อันนี้คือลงทุนต่ำ
นะครับนั่นคือการ repeatable scalable นะครับและ business model มันเหมาะสำหรับนักลงทุนมาสนใจที่จะเพื่อทำลงแล้วมันโตนะครับส่วนใหญ่สำหรับเราโฟกัสเรื่องของการแก้ปัญหาเพราะปัญหามันมีไว้ให้เราแก้ถูกครับซึ่งต่างกับ SME ฮะ SME เขาจะมองคือเขาคือ SME ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำตามใจของลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้าถูกไหมฮะลูกค้าสั่งอะไรก็ต้องทำแต่ Startup เรามองไกลกว่านั้นเรามองปัญหาที่มันเป็นปัญหาลึกๆจริงๆของลูกค้าแล้วก็ลูกค้าจริงๆลูกค้าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเหมือนสตีฟจ็อบส์พูดใช่จนกว่าเราจะเอาไปให้เขาใช่นั่นเองนั่นคือสตาร์ทครับเราจะมองที่โฟกัสที่ปัญหาแล้วก็ค่อยมองที่โซลูชันครับผมนี่เสริมครับค่ะก็ที่มาที่ไปคือแล้วเราก็เลยเลือกที่ถึงว่าจะต้องเติบโตได้แบบ exponential ค่ะใช่ครับก็พอเราอยู่ในวงการแล้วเริ่มเราก็มีเพื่อนๆที่โอเคเขาก็เริ่มทำกันมันก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เราก็มีทีมเรามีทีมงานที่เราก็ทำได้เราผลิตโปรดักต์ได้ค่ะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของเราที่เราเคยทำเป็นลักษณะ SME มาพยายามที่จะเปลี่ยนไปค่ะอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าทีมงานเราเนี่ยจะเป็นทีมงานเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยน business model คือแทนที่จะคิดบริหารแบบเดิมก็เปลี่ยนมาเป็นแนว startup ครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ย product ของเราอยู่ในช่วงที่ทดสอบอยู่ครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งถ้า productมันเวิร์คเราก็โฟกัสโปรดักต์เดียวที่เราเคยเป็นแบบบริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็ค่อยๆเฟดลงประมาณนั้นค่ะนี่ก็เป็นที่มาแต่มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจไหมล่ะคะคือเพราะเป็นเม็ดเงินที่มันน่าจะมากกว่าเดิมหรือเปล่าเราถึงได้สวิชมาทำเป็นสตาร์ทอัพอะค่ะคือแต่เดิมเราทำ SME ใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็หันหน้ามาทำเป็นสตาร์ทอัพทำไมเราแรงบันดาลใจเรามาจากอะไรอะคะแรงบันดาลใจหรอเพราะว่าเราเบื่อ SME แล้วหรือเปล่าจริงๆ สตาร์ทอัพไม่รวยนะครับทุกคนไม่ได้รวยครับพวกที่สตาร์ทอัพมาไม่มีใครรวยเขามีแต่ทำงานหนักหรอคะเอาแล้วเขาจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพกันทำไมล่ะคะคือสตาร์ทอัพเรามีแพชชั่นพูดแพชชั่นคือความตั้งใจที่อยากจะไปแก้ไขปัญหาเราอยากจะไป disrupt คือไปก่อปฏิวัติไปเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งมันเปลี่ยนยากมากซึ่งถ้าทำได้เรารู้สึกเรามีความท้าทายภูมิใจใช่แหมแต่มันก็ต้องมีเงินเข้ามาเป็นตัวเกี่ยวข้องด้วยแหละก็ส่วนใหญ่ต้องอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้อย่างน้อยอยู่ได้นะคะงั้นถามต่อที่ทางคุณเมฆค่ะคุณเมฆนี่ Eat Ranger นะคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ให้เรากระโดดเข้ามาสู่วงการสตาร์ทอัพคะจริงๆมันเป็นเพนของทางเราเองครับที่เคยอยากจะกินอะไรแล้วไม่ได้กินในเวลาที่อยากจะกินมีเพลงด้วยเหรอคะปัญหาอ๋อเพนค่ะเพนเป็นค่ะเราก็เลยคิดก็เลยคิดว่าถ้ามีตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ชีวิตของตัวเองก่อนอันดับแรกครับเท่านั้นเองก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ทำอันนี้ขึ้นมานะคะใช่ครับค่ะงั้นสอบถามจริงๆสตาร์ทอัพมันต้องเป็นเพนที่ใหญ่มากๆมันถึงจะเกิดเป็นธุรกิจของสตาร์ทอัพได้ต้องเป็นความเจ็บปวดของมวลมนุษยชาติแล้วเราก็ไปช่วยแก้ปัญหาบรรเทาความเจ็บปวดของมวลมนุษยชาติใช่ครับแล้วอย่างที่บอกว่า behavior ของคนมันเปลี่ยนยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนจากตัวธุรกิจของผมเองแล้วกันนะครับเปลี่ยนจากการโทรสั่งเนี่ยเป็นใช้มือถือสั่งทั้งที่มันง่ายกว่าเนี่ยคนก็ยังไม่เปิดใจรับเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำควบคู่ไปทั้งสองอย่างตอนนี้ผมก็มีฮอตไลน์ฝากเลย1601นะครับโทรสั่งได้เลยครับแล้วก็สามารถสั่งทางแอปได้ด้วยก็เราต้องทำควบคู่กันไปก่อนจนวันหนึ่งเนี่ย behavior ของคนมันเปลี่ยนไปค่อยพลิกกลับมาใช้เป็นแอปพลิเคชันโอเคเรามองว่าเพนที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติคือความหิวใช่ไหมคะถูกต้องครับในเวลาคือเราต้องแก้ปัญหานี้แล้วเดี๋ยวเงินมาเองใช่ไหมคะใช่ครับพอเราอันนี้เป็นหลักการของการคิดมองหาไอเดียอย่างนึงใช่ตอนนี้อย่างที่บอกพี่บอยบอกคือเราขาดทุนอยู่อันนี้เริ่มเป็นเพนของเราเองแล้วใช่ครับเราเชื่อว่าเป็นผู้ให้จะเป็นผู้ที่ได้รับในอนาคตครับค่ะ giver's gain ครับมั่นใจแล้วตอนนี้คือสรุปว่ายังขาดทุนอยู่ครับผมแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงแรกๆไหมคะเดี๋ยวเราก็จะสามารถที่จะคืนทุนได้ก็เป็นเอมของเราครับว่าจะคืนทุนได้ครับ
แต่มันเป็นเนเจอร์ไหมปกติแล้วเขามีประโยคนึงครับเรารู้ว่าเราขาดทุนครับแต่ขาดทุนไปเพื่ออะไรถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยกว่าเดิมแต่เรารู้ว่าเราเหนื่อยไปเพื่ออะไรใช่ใจชื้นขึ้นมานิดนึงจริงๆการมองหาไอเดียผมเสริมนิดนึงครับก็สำหรับสตาร์ทอัพหรือใครที่กำลังมองหาไอเดียอยู่ว่าพูดถึงสตาร์ทอัพอยากหาไอเดียเอาไอเดียอะไรดีนะฮะเมื่อกี้ที่บอกว่าปัญหาของมวลมนุษยชาติมวลมนุษยชาติก็คือปัญหามันต้องหนักถูกไหมฮะมีอยู่3ข้อนะฮะ1ปัญหาต้องหนัก2ปัญหาต้องใหญ่3ปัญหาต้องยาวจะได้กินเงินยาวๆหนักใหญ่ยาวนะครับ3คำนี้นะครับหนักคือมันเป็นปัญหาสำหรับหนักพอที่คนจะยอมจ่ายค่ะใหญ่พอคือ market size ใหญ่พอที่จะทำให้เราโตไปได้ขยายตลาดไปได้นะครับยาวพอก็คือได้รายได้ยาวๆไงคะอย่างกรณีของดร.พเดชเนี่ยค่ะยาวชัวร์เลยค่ะเป็นปัญหาที่คนจะต้องใช้บริการนี้ต่อไปอีกยาวนานใช่ไหมคะก็อาจจะเปลี่ยนรัฐบาลว่าอย่างไรก็ยังต้องใช้อยู่ค่ะระบบมันผูกขาดไปแล้วเพราะว่าเราคือจริงๆผมทำจริงผมเรียน PhD ทางด้าน information นะครับ information science ก็คือว่าเราสนใจตัวคอนเทนต์ตัวข้อมูลเราเชื่อว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนข้อมูลไม่เปลี่ยนอีก10ปี20ปี100ปีคนก็คงมีชื่อเหมือนเดิมมีนามสกุลอยู่หรืออาจจะยกเลิกนามสกุลก็ต้องมีชื่อมีรหัสประจำตัวสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์พวกนี้มันไม่เปลี่ยนนะฮะทุกสิ่งบนโลกใบนี้มันต้องมีชื่อเรียกพวกนี้คือคอนเทนต์มันไม่ได้เปลี่ยนแต่แอปพลิเคชันเทคโนโลยีมันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ device มันเปลี่ยนแต่ว่าสุดท้ายคอนเทนต์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจับที่คอนเทนต์เรามองว่าตัวนี้มันยาวนะฮะอันนี้คือประเด็นหนึ่งคราวนี้ผมเปรียบเทียบสตาร์ทอัพกับการเรียน PhD แล้วกันคือถ้าหลายท่านที่เรียนปริญญาโทปริญญาเอกจะเข้าใจว่าอารมณ์มันจะคล้ายๆกันคือการเรียนมันคือการลงทุนสมัยนี้นะฮะถ้าเรียนปโทปเอกเนี่ย1ใช้เงิน2ใช้เวลานะครับ2ใช้แรงกายแรงใจไหนจะโดนโอ้โหดุด่าสารพัดจากแอดไวเซอร์เข้าใจค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆคอยกดดันอีกเมื่อไหร่มึงจะจบสักทีอะไรประมาณนี้อารมณ์นั้นนะฮะมันก็อารมณ์เดียวกับสตาร์ทอัพนี่นะฮะช่วงแรกจะเป็นอย่างนั้นแต่วันที่คุณจบสอบจบนะฮะคุณดีเฟนนู่นนี่นั่นติดเล่มขึ้นมาปุ๊บคุณเป็นด็อกเตอร์ละคุณเป็นมหาบัณฑิตละค่ะนะตอนนั้นอะเรียกว่าจะเป็นเริ่มเข้าสู่การเก็บเกี่ยวหลักการเดียวกันเพราะงั้นในสตาร์ทอัพในช่วงแรกเคิร์ฟช่วงแรกๆเนี่ยมันก็อารมณ์เหมือนคุณเริ่มเรียนปีต้นๆนะฮะก็จะสารพัดอุปสรรคก็ต้องมีขาดทุนบ้างมีเหนื่อยบ้างใช่ครับแล้วพวกนี้มันมีระยะเวลามันมี learning curve ของมันอยู่มันมี timing อยู่ซึ่งคุณต้องอดทนนะฮะแต่มันต้องมีแพชชั่นอย่างที่ว่าคือรู้เป้าเหมือนคุณมาเรียนคุณรู้เป้าเดี๋ยวคุณต้องจบปริญญาโทนะรู้จบปริญญาเอกแล้วคุณจะนึกต่อละอ่ะเดี๋ยวคุณจะไปทำอะไรต่ออารมณ์เดียวกันแต่คราวนี้ผมอยากเสนอในส่วนของbusiness model ผมบ้างค่ะผมเนี่ยทำแอปชุมชนชื่อชุมชน .cloud นะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นโมบายแอปชื่อชุมชนจริงๆยังไม่ได้เปิดตัวเลยนะฮะตุลานี้จะเริ่มให้ใช้อบต.เทศบาลทั่วประเทศก่อนเป็นชุมชน .cloud แล้วก็1มกราปีหน้าถึงจะให้ประชาชนใช้ทั่วประเทศชื่อแอปชุมชนนะครับมันจะเป็นทำงานบนมือถือง่ายๆนะครับแล้วก็ง่ายๆเลยฮะอบต.คือใช้ชาวบ้านเก็บข้อมูลผ่านมือถือนะครับอบต.จ่ายค่าเก็บมือถือค่าเก็บข้อมูลให้เราก็จะเกิดอาชีพใหม่เรียกว่านักสำรวจข้อมูลชุมชนนะครับไปเก็บตังค์กับอบต.เทศบาลได้เลยทำงานผ่านมือถือได้วันละ300บาทนะครับเป็นอาชีพใหม่เหมือนผมกำลังจะสร้างแข่งกับ Uber ขับรถผมไปเก็บข้อมูลใช้มือถือไม่ต้องเอาอะไรไปเลยฮะขอให้เล่น LINE เล่น Facebook ได้คือใช้อันนี้ได้แค่นั้นเองฮะหลักการเดียวกันเพราะไม่มีคู่มือให้เพราะผมเห็นว่าไอ้ LINE Facebook มันก็เห็นมาอบรมไม่ก็ใช้เป็นกันทุกคนนะไม่เห็นมีอบรมวิธีใช้ Facebook อบรมวิธีใช้ LINE แปลว่าถ้างั้นถ้าคุณทำแอปพลิเคชันที่ว่าให้มันง่ายเท่า Facebook เท่า LINE แปลว่าใครก็ใช้ได้นะฮะโอเคอันนี้คือคอนเซ็ปต์อันที่2เนี่ยผมทำแค่นี้แต่เนื่องจากความต้องการของประชาชนไม่ได้มีแค่ข้อมูลหรือท้องถิ่นไม่ได้มีแค่ข้อมูลเขาต้องการเซอร์วิสอย่างอื่นด้วยเช่นคุณจะไปติดต่อราชการเนี่ยคุณต้องสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านถูกไหมฮะอันนี้ไม่ต้องครับอันนี้ใช้แทนบัตรประชาชนทะเบียนบ้านไปเลยล็อกอินผ่านระบบตัวนี้กลายเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านละคุณจะไปทำอะไรอ่ะคุณจะไปทำคัดสำเนาบัตรประชาชนคุณกดจองคิวจากมือถือไปได้เลยอย่างเงี้ยครับมันก็จะดิสรัปต์การบริการภาครัฐเห็นไหมฮะคุณสามารถที่จะเสียภาษีผ่านมือถือได้เลยภาษีท้องถิ่นนะอย่างเงี้ยฮะภาษีที่ดินภาษีป้ายอะไรต่างๆซึ่งแอปพลิเคชันพวกปลั๊กอินพวกเนี้ยหรือแอปพลิเคชันเสริมพวกเนี้ยเราไม่ทำเองเราใช้พาร์ทเนอร์ค่ะอันนี้เป็นbusiness model ของผมก็คือว่าแทนที่เราจะต้องมา
พัฒนาทุกทุกฟีเจอร์ใช่ครับเรามีแค่คออย่างเดียวผมทำคอ Data อย่างเดียว44เรื่องให้ครอบคลุมตามภารกิจของท้องถิ่นที่เหลือเนี่ยการจัดเก็บรายได้การเก็บภาษีการจองคิวผมก็ไปปักกับคุณโจคิวแอป QQ แอปเป็นพาร์ทเนอร์ผมระบบการแจ้งเตือนอย่างเช่นคุณเจอไอ้นู่นเสียไฟดับน้ำประปาไม่ไหลเจอท่อประปาแตกกดผ่านแอป Alert You ของพี่แจ็คก็เป็นพาร์ทเนอร์ผมอย่างเงี้ยอันนี้มันดูเหมือนเป็นโมเดลหนึ่งของสตาร์ทอัพด้วยเหมือนกันไหมคะคือสตาร์ทอัพเนี่ยจะช่วยกันก็คือเติมเต็มสิ่งที่ส่วนที่ขาดกันซึ่งก็มักจะได้ไปพบปะกันตามโคเวิร์กิ้งสเปซนี่เลยก็คือนี่แหละที่คำว่าสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มไงครับเพราะงั้นการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงนี้คือคุณจะไปเจอคนที่เขาสเปเชียลไลซ์ไม่เหมือนกันไงเพราะคนเก่งไม่เหมือนกันผมเชี่ยวชาญเรื่องคอเดต้าเรื่องอื่นผมก็ไม่เชี่ยวชาญเรื่องแท็กซ์เงี้ยภาษีผมก็ไม่เชี่ยวชาญผมไปคุยกับดร.ระบินเอ้ยคุณทำไอแท็กใช่ไหมมาแบบกันก็มาเซ็น MOU กับผมอย่างเงี้ยแผนที่ให้ผมไม่เก่งผมไปคุยกับบริษัทนอสตรานอสตราก็มาเป็นพาร์ทเนอร์ผมอย่างเงี้ยงั้นตอนนี้ผมมีพาร์ทเนอร์10กว่าบริษัทละที่มาอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกับเราอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็น business model อีกแบบนึงแล้วทุกคนมาเขาก็เก็บตังค์ได้เพราะลูกค้าเราก็ยินดีจ่ายเพราะมันเป็นเซอร์วิสที่เขาอยากได้อยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยเป็นเค้าเรียกแพลตฟอร์มในการที่จะเรียกพาร์ทเนอร์ระดมกันเข้ามาบริการกับลูกค้าเราอย่างเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กันหมดนะฮะตอนนี้เซ็นกันหมดแล้วเนี่ยเกิดจากเพราะว่าคุยกันที่หน้าห้องเมื่อกี้หรือเปล่าคะไม่ฮะคุยกันแต่โคเวิร์กิ้งสเปซเนี่ยครับตกลงกันตรงนี้แหละ ใช่ไหม ใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะคุยกันที่โคเวิร์กิ้งสเปซของแต่เดี๋ยวเย็นนี้ก็ไปนี่คะใช่ครับของคุณบอยคนนี้แหละเดี๋ยวจะไปตกลงธุรกิจอะไรกันต่อก็ตอนเย็นนะคะอาหารค่ำมื้อค่ำอันนี้ก็เป็นอีโคซิสเต็มอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในวงการสตาร์ทอัพแล้วก็ไม่ได้เฉพาะแค่ที่นี่นะคะเกิดขึ้นทั่วโลกเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวถามต่ออีกนิดนึงค่ะให้ทางดร.พเดชนะคะลองพูดนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาและอุปสรรคที่เราเจอในเรื่องของการผลักดันสตาร์ทอัพหรือว่าปัญหาที่เราเคยเจอมาทั้งหลายแหล่เนี่ยในการทำเป็นยังไงบ้างคะผมจะแยกเป็น2ประเด็นละกันค่ะประเด็นรวมๆของสตาร์ทอัพรวมๆนะฮะสตาร์ทอัพรวมๆบ้านเราตอนนี้ปัญหาคือคนที่จะมาซัพพอร์ตสตาร์ทอัพเนี่ยยังเข้าใจสตาร์ทอัพน้อยค่ะโดยเฉพาะเทคสตาร์ทอัพอะฮะคือเนื่องจากเทคสตาร์ทอัพมันจะมีลักษณะพิเศษเหมือนที่หลายๆท่านพูดมาคือมันเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันมันเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นทุนไม่ชัดเจนเวลาใครจะเข้ามาฟันดิ้งมาสนับสนุนเขาก็เอ๊ะมันจะคำนวณยังไงวาลูเอชั่นนู่นนี่นั่นมันเหมือนรู้จักกันเฉพาะในกลุ่มสตาร์ทอัพอ่ะแต่ไอ้คนนอกที่เขาอยู่ข้างนอกๆที่เขาส่องเข้ามาหาสตาร์ทอัพเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าคุณทำอะไรกันอยู่พอเขาอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยเขาไม่รู้จะช่วยยังไงอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงอย่างเช่นการให้สนับสนุนจาก SCB Bank อย่างเงี้ยฮะ SCB บอกว่าอ้าวสตาร์ทอัพคุณไม่เห็นมีเครื่องจักรเลยคุณถ้ามีเครื่องจักรเขาให้ตังค์เลยคุณซื้อเครื่องจักรกี่ล้านเขาให้กู้เลยภาษีปลอดเงินต้นกี่เดือนดอกเบี้ยถูกๆเงี้ยแต่เราไม่มีเครื่องจักรก็เลยไม่รู้จะไปสนับสนุนยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างประเด็นที่สองในมุมของ product ผมเองเนื่องจากลูกค้าผมเป็นราชการปัญหาของประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือว่าภาคราชการในบ้านเราเนี่ยยังการเปิดเผยข้อมูลน้อยอันนี้มันเลยกลายเป็นอุปสรรคของผมนะฮะยกตัวอย่างเช่น product ผมเนี่ยมันต้องมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์เชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนที่ดินเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนกิจการพาณิชย์เชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนโรงงานเชื่อมโยงกับทะเบียนรถยนต์เพราะพวกนี้คือข้อมูลพื้นฐานถูกไหมฮะที่อยู่ในชุมชนอะไรพวกนี้การจะไปเชื่อมแต่ละที่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นมหากาพย์กว่าจะคุยกันได้รู้เรื่องกว่าจะสื่อสารกันได้กว่าจะเข้าใจตรงกันว่าลูกค้าเรานะเป็นคนใช้ข้อมูลไม่ใช่ผมน่ะไม่ได้อยากได้ข้อมูลประชาชนคนขอนแก่นหรอกแต่ลูกค้าเนี่ยเขาต้องดูแลก็คือเทศบาลอบต.เขาดูแลเขาจะเป็นคนใช้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะงั้นกระบวนการพวกนี้มันยังใหม่มากสำหรับราชการของประเทศไทยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะงั้นพวกนี้ก็จะเป็นอุปสรรคของกลุ่ม GovTech เพราะงั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่ม GovTech ถึงได้มีน้อยไปทุกงานนะฮะสตาร์ทอัพแทบไม่มีฮะ GovTech ทั้งงานวันนี้ผมว่ามีผมเจ้าเดียวในทั้ง GovTech ก็เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะแล้วเราฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ยังไงคะก็ต้องทำความเข้าใจครับผมว่าเป็นการ educate คือเราไม่ได้ educate เฉพาะลูกค้าเราต้อง educate กับ partner หรือเขาเรียกว่าเป็น holistic view ก็คือว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับ ecosystem เนี้ยของงานเราเนี่ยมันต้อง educate หมดเลยต้องไปคุยกับกรมการปกครองต้องไปคุยกับกรมที่ดินต้องไปคุยกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต้องไปคุยกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องอ่ะกรมพัฒนาธุรกิจ DBD อะไรอย่างเงี้ยฮะ
ื่อให้เขาเข้าใจว่าอ๋อเราเป็นสตาร์ทอัพทำเพื่อให้ลูกค้าเราคือท้องถิ่นนะเขาเป็นราชการเหมือนกันเขาก็เป็นราชการเหมือนคุณนั่นแหละแต่เราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มตรงกลางทำให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาฝ่าอุปสรรคด้วยการทำความเข้าใจนะคะส่วนคุณเมฆล่ะคะเชื่อว่าเราต้องเจออุปสรรคบ้างแหละโดยเฉพาะยิ่งคือเราเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ที่โคราชก่อนเสร็จแล้วเราไปบุกตลาดกรุงเทพเราเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะจริงๆก็เจอปัญหาหลายอย่างครับอย่างเช่นจริงๆมันมีธุรกิจตัวนี้อยู่แล้วซึ่งเป็นของอีกแบรนด์หนึ่งของต่างประเทศนะครับเขาทำมาก่อนแล้วก็อย่างน้อยก็จะเจอปัญหาเรื่องความเข้าใจก่อนแหละว่าของเราคืออะไรเหมือนกับเขายังไงแตกต่างเขายังไงนี่ก็คือเป็นปัญหาที่เราจะต้องอธิบายให้กับลูกค้าเข้าใจว่าแพลตฟอร์มของเราเป็นแบบนี้นะซึ่งต่างกับเขายังไงแค่นั้นเองครับแล้วก็ปัญหาอย่างนึงคือเรื่องของที่เราเป็นสตาร์ทอัพอยู่ที่โลโก้เนาะเข้าไปที่กรุงเทพเนี่ยอย่างแรกเลยคือเรื่องของสื่อของสื่อเรื่องโฆษณาอย่างเงี้ยครับเป็นปัญหาหลักๆที่ทางสตาร์ทอัพทุกคนก็อาจจะเป็นปัญหาว่าเฮ้ยกว่าที่ทางเราจะเข้าไปถึงลูกค้าโดยตรงได้เนี่ยมันค่อนข้างยากครับอันนี้ปัญหาของทางแอปพลิเคชันของเราโดยตรงเรื่องโอเปอเรชันเรื่องอย่างอื่นไม่มีปัญหาเลยครับผมค่ะคือบางครั้งเนี่ย product เราดีแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ออกไปให้คนรับรู้ได้ใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่คิดจะทำสตาร์ทอัพหลายๆคนก็ต้องแพลนในเรื่องนี้ไว้ด้วยอย่างมากครับจริงๆสื่อเนี่ยอาจจะสักเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเรื่องแอดเรื่องการ PR ทั้งหมดนะครับค่ะครับในช่วงที่เรากำลังจะ extend แล้วในช่วงที่เราอยากจะของบจากทาง VC หรือทาง Angel ต่างๆมาค่ะอันนี้ก็เป็นมีข้อเกี่ยวเนื่องค่ะเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งเลยนะคะพอเริ่มทำปุ๊บอย่าลืมดูตรงนี้ด้วยเตรียมงบตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะบางทีเราเอาไปทุ่มกับ product อย่างเดียวแต่มันขายไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้จักนะคะก็ต้องแบ่งๆกันด้วยดูเปอร์เซ็นต์ให้ดีกลับมาที่คุณ X นะคะคุณ X เจออุปสรรคอะไรบ้างคะแล้วเราฝ่าฟันอันนั้นมาได้ยังไงคะน่าจะเป็นhuman resource ครับหาคนมาทำไม่ได้เหรอคะคือหาคนในเชิง business ที่เข้าใจเทคไม่ได้เหมือนกับผมมีทีมน้องที่เป็น technical guy ทั้งหมดเลยทำงานได้เราพัฒนา product ได้แต่คนที่จะเป็น high tech salesman เนี่ยมันจะมีผมคนเดียวอันนี้เนี่ยเท่าที่ฟังนะคะเท่าที่เคยถามมาเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาที่ต่างจากสตาร์ทอัพหลายๆคนนะคะ บริษัทสตาร์ทอัพจำนวนมากมีแต่บิสเนสแมนค่ะมีแต่มาร์เก็ตเตอร์นักทำการตลาดนักทำธุรกิจหาคนเขียนโค้ดไม่ได้ค่ะแต่อันนี้คือมีคนเขียนโค้ดแต่หาบิสเนสแมนไม่ได้เพราะว่าอาจจะคนละสถานที่กันมาค่ะเพราะว่าเบสเราอยู่ที่นี่เพราะว่าเราเริ่มมาจากซอฟต์แวร์เฮาส์แหละไม่หรอครับไม่เพราะว่าเบสเราอยู่ที่ขอนแก่นหรือเปล่าอ๋อค่ะครับคือถ้าเบสที่กรุงเทพแบบรีซอร์ทมันแหกจากทุกสารทิศเข้าไปอยู่ที่นั่นค่ะก็เกิด turnover กันได้ใช่ไหมครับแต่อยู่ที่นี่รีซอร์ทในเชิง business เนี่ยอยู่กรุงเทพแล้วยิ่ง tech business ไปอยู่กรุงเทพค่ะแต่ developer เนี่ยขอนแก่นเนี่ยเป็นที่ที่ผลิต developer พวกเราก็คือสิทธิ์เก่ามขอยู่แล้วก็มีรีซอร์ทอาจจะขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยใช่ครับเพราะที่นี่เนี่ย resource ของเราก็คือ developer เยอะนะคะใช่งั้นก็ติดต่อชาวกรุงเทพ อยู่แถวนี้ไหมคะ ถ้าต้องการ developer เนี่ยที่ขอนแก่นเยอะนะคะใช่ครับก็น่าจะมาเจอกันเนาะกรุงเทพกับขอนแก่นเนี่ยจะได้แบบมาเติมเต็มกันแล้วมาสร้างทีมที่ครบทุกองค์ประกอบได้แล้วเราก็ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นมาได้ยังไงคะก็ยังเป็นยังมีปัญหานั้นอยู่ใช่ครับมีปัญหานั้นอยู่แล้วเราจะทำยังไงอะคะคือเราก็พยายามพัฒนาสกิลของเราเองตอนนี้ก็คือเนี่ยก็คิดว่าเราพยายามที่จะเทรนน้องนะครับให้พยายามเจอลูกค้าคุยลูกค้าแล้วเราจะคอนเวิร์ตโรลเขาจากความที่เป็นเอนจิเนียร์โรลไปเป็นบิสเนสโรลครับละนี่ก็เป็นตัวอย่างทั้งหลายนะคะที่หลายคนได้เจออุปสรรคมาแล้วแล้วก็มาถ่ายทอดให้เป็นตัวอย่างให้ฟังนะคะทิ้งท้ายค่ะคุณบอยจะมีอะไรเสริมสุดท้ายไหมคะก่อนที่เราจะจบเซสชันนี้ค่ะงั้นเมื่อกี้เสริมเฮียก็แล้วกันครับมันจะเกิดจากเหตุการณ์ที่บอกว่าจริงๆโลของบริษัทซอฟต์แวร์ในขอนแก่นนะฮะส่วนใหญ่คนที่มาเปิดบริษัทคือพวกที่จบ IT มาค่ะจบ IT เนี่ยจบคอมไซมาทั้งคู่นะฮะเปล่าว่าพวกจบคอมไซที่จะขาดก็คือการสื่อสารกับคนอื่นคือเข
communication skill ฮะค่ะก็คือการภาษาธุรกิจเนี่ยเราจะพูดไม่ได้เราพูดเป็นได้แต่ภาษาคอมเราจะเป็น01001ใช่เป็นเลขฐานสองเลยเป็นพวกคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะค่ะใช่จนกระทั่งเราต้องพัฒนาตัวเองมากๆต้องเรียนไปเรียนต่อทางสายบิสเนสเพื่อที่จะพัฒนาสกิลด้านนั้นขึ้นมาพัฒนาสกิลในด้านการสื่อสารการนำเสนอนะครับบางมันต่างกับที่กรุงเทพนักคิดเยอะแต่ไม่มีนักทำคนโค้ดไม่ได้ค่ะครับอันนี้ก็คือที่ขอนแก่นก็จะเป็นเนเจอร์แบบนี้ค่ะคราวนี้ของผมเองถ้าจะบอกว่าปัญหาที่ผมเจอมาเนี่ยตลอด8เดือนนี่ก็คือว่าคนก็คือยังไม่เข้าใจสตาร์ทอัพแล้วก็เอาง่ายว่าเด็กถ้าเด็กจบใหม่มาเนี่ยอย่างเช่นภาคมหาลัยเองนะฮะมหาลัยก็พยายามทําความเข้าใจไม่ใช่เพราะมหาลัยทั้งประเทศไทยอ่ะทำความเข้าใจมาว่าสตาร์ทอัพคืออะไรจนเกิดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ขึ้นใช่มั้ยฮะทุกคนในวงการสตาร์ทอัพเองเนี่ยผมลืมเล่าตัวว่าส่วนนึงเนี่ยผมเป็นกรรมการสมาคม Thailand Tech Startup ค่ะแล้วก็ทํางานดูแลในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนั้นผมเข้าใจอีโคซิสเต็มผมเข้าใจว่าสตาร์ทอัพ mindset หรือคนไม่เข้าใจสตาร์ทอัพทำไมเขาไม่เข้าใจผมก็ต้องไปอธิบายเข้าใจว่าอ๋อสตาร์ทอัพเนี่ยแบบนี้นะจริงๆเราสามารถอยู่ร่วมกับ SME ได้อยู่ร่วมกับกลุ่มที่เป็น corporate ได้นะครับกลุ่มสตาร์ทอัพคือกลุ่มที่เป็นทำเรื่องของ tech innovation ซะส่วนใหญ่นะครับคราวนี้จุดนี้แหละที่ทำให้มันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนจาก tech SME หรือเปลี่ยนจากอันนี้เพื่อที่ทุกคนเข้ามาปรับตัวฮะเข้ามาในส่วนของการทำธุรกิจในรูปแบบของสตาร์ทอัพค่ะซึ่งมันโปรเซสมันเร็วขึ้นมากนะครับส่วนของมหาลัยเองเนี่ยอาจารย์ที่เคยสอนที่เป็นสอนในลักษณะของ MBA สอนจริงๆเราผมก็จบเป็นนักศึกษา MBA นะฮะค่ะก็ในส่วนของเรื่องของการสร้างความส่งเสริมผู้ประกอบการเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนนะครับอาจารย์เองก็ต้องทำความเข้าใจอาจารย์หลายท่านเองยังไม่เข้าใจว่าสตาร์ทอัพคืออะไรแล้วจะให้บอกว่าเด็กที่จบมาเป็นสตาร์ทอัพซึ่งบอกตรงว่ามันไม่ใช่สตาร์ทอัพทุกคนจะมาทำได้สตาร์ทอัพนะครับทำงาน24ชั่วโมง7วันนอนบ้างเถอะค่ะบอกเลยว่าถ้าคิดว่าตัวเองไม่สามารถทำอย่างนั้นได้อย่ามาเป็นสตาร์ทอัพคือมันเป็นอะไรที่มันทุกข์ระทมเพราะว่าเราทุกข์ระทมอยู่กับปัญหาของคนอื่นหรือเป็นปัญหากับเราเองเหมือนของเมฆอย่างเงี้ยปัญหาแบบหิวแล้วมันไม่มีอะไรกินเราอยากจะแก้ปัญหานั้นเราก็ต้องอยู่กับปัญหาแล้วเราแก้ปัญหานั้นให้ได้แล้วหวังว่าปัญหาที่เราแก้เนี่ยจะมีคนมีปัญหาอย่างเราเพื่อที่จะไปทำซ้ำได้นะฮะดังนั้นงานซ้ำก็เป็นงานที่หนักรายได้น้อยนะครับพี่กระทิงเคยพูดไว้ว่างานควายรายได้น้อย ขอโทษนะครับอันนี้พูดกันจริงๆเป็นงานที่หนักแล้วก็รายได้น้อยคือพออยู่พอกินไม่ได้รวยแต่คุณจะรวยจะมีตังก็ต่อเมื่อคุณ raise fund ได้มีนักลงทุนมาสนใจในไอเดียอย่างเดียวไม่พอครับในทีมของคุณทีมของคุณที่ประกอบไปด้วยคน3ประเภทแล้วกันง่ายๆที่ทำสตาร์ทอัพเขาเรียกว่าคน3 H นะฮะ H แรกคือ Hustler นัก Business นักคิดนัก Marketer H ที่2คือ Hipster นักออกแบบใช่มั้ยฮะทำของให้สวย H ที่3คือ Hackerพวกคุย0101เนี่ยทำของเป็นสื่อสารกับคนไม่เป็น3คนนี้มารวมตัวกันครับมันจะสร้างอินโนเวชันได้ค่ะนะครับนั่นแหละคือคุณต้องหาคนเหล่านี้ให้เจอค่ะนะครับในกิจกรรมอีเวนท์ที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพกิจกรรมเกี่ยวกับคุณต้องออกจากจุดเดิมๆของคุณแล้วกันคุณถึงจะเจอคนเหล่านี้ค่ะไม่งั้นคุณอยู่ในวงการไอทีคุณก็เจอแต่คนวงการไอทีปัญหาก็เป็นหาเดียวกันค่ะนะฮะนักคิดเอ้ยก็บ่นเมื่อไหร่จะมีนักโปรแกรมเมอร์ก็คุณอยู่ในวงการเดียวกันคุณก็บอกว่าคุณไม่เจอพวกนี้ก็บอกว่าเมื่อไหร่ฉันจะเจอนักธุรกิจมีแนวคิดที่เข้าใจเทคสตาร์ทอัพถ้าคุณอยู่จุดเดิมๆก็คุณก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นครับ get out of the building ครับออกจากเซฟตี้โซนของคุณเองถ้าคุณอยากจะเจออะไรใหม่ๆธุรกิจที่มีความท้าทายนะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเปลี่ยนแปลงปัญหาของโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงปัญหาของประเทศไทยธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็สนุกถ้าคุณชอบนะฮะยังไงลองมาศึกษาว่าธุรกิจสตาร์ทอัพทำงานไงในงาน Startup and Digital Thailand ยังมีไปจนถึงวันอาทิตย์ใช่แล้วครับผมเอาละค่ะและนี่ก็คือ Local Startup Hero ของเรานะคะถือได้ว่าเป็น Startup Hero ของภาคอีสานขอเสียงปรบมือให้ทั้ง4ท่านด้วยค่ะคุณอัจฉริยะนะคะคุณดิษกุลนะคะคุณภากรแล้วก็ดร.พเดชนะคะทั้ง4ท่านก็ต้องขอขอบคุณเรามีถ่ายรูปกันด้วยเหรอคะเอาตามพิธีการของเรานะคะจะต้องมีการถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะค่ะขออนุญาตนะคะ
ขาจะให้มาอยู่ตรงกลางค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้สำหรับเนื้อหาในการสัมมนาของวันนี้นะคะก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่านี่ก็กี่โมงแล้วคะ6โมงครึ่งแล้วนะคะมีอะไรอ๋อขอเซลฟี่สักครู่นะคะดิฉันจะได้พูดปิดงานไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะนี่คือ Startup Hero ของเราจากภาคอีสานนะคะก็เป็นตัวแทนที่มาบอกเล่าประสบการณ์เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะให้กับคนที่กำลังสนใจที่จะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าใครที่ทำอยู่แล้วก็นำไปปรับใช้นะคะเป็นแนวคิดได้ค่ะแล้วงานก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะจนถึงวันอาทิตย์ยังมีหัวข้อที่หลากหลายที่น่าสนใจในห้องแห่งนี้นะคะแล้วก็บูธด้านหน้าค่ะถ้าเมื่อกี้ฟังแล้วนะคะยังรู้สึกสงสัยอยากจะรู้เพิ่มเติมว่ามันเป็นยังไงก็ลองไปดูได้ค่ะที่ด้านนอกนี่มีบูธของสตาร์ทอัพจำนวนมากนะคะวันนี้ดิฉันปานระพีระพิพันธ์นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ